ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้แล้วล่ะครับมาร่วมลุ้นไปกับรสชาติของมัตตบะกล้วยบวชชีที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้พยายามทำกันว่าจะออกมาอร่อยแค่ไหนครับมัตตบะกล้วยบวชชีครับเราสองคนเลือกกินชิ้นที่ไม่สวยที่สุดเพราะว่าชิ้นที่สวยใช้เสิร์ฟคุณผู้ชมไปแล้วคือความจริงถ้าคุณจะราดนมข้นหวานเพิ่มก็ได้แต่เราว่ามันหวานอยู่แล้วคือปกติแล้วโรตีเนี่ยเขาจะไม่สอนคนที่ทำโรตีเก่งๆเนี่ยสังเกตว่าจะสืบทอดกันมาแบบจากพ่อสู่ลูกจากแบบแม่จากย่าลงมาอะไรเงี้ยพอได้โจทย์มาก็มานั่งทดลองทำก็คิดว่าโหจะฟาดได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ทำได้นะถึงแม้มันจะไม่ดีแต่ก็แบบมันทำได้อะคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้มีกระแสเกี่ยวกับโรตีจริงๆก็มีมาสักพักแล้วนะโรตีแป้งโรตีดิบโรตีอย่ากินดิบนะใช่ถึงบอกว่าอันเนี้ยเราสอนที่ทำแป้งโรตีแต่คุณต้องเอามาทอดแบบนี้นะมันถึงจะกินได้แล้วก็อร่อยแบบนี้จริงๆสูตรอะแป้งค่อนข้างง่ายนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นอยู่นะแป้งอเนกประสงค์เนาะแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็ไม่กี่อย่างเองเพียงแต่ว่ามันอาศัยทักษะเราได้สูตรมานะวันเนี้ยเราจะต้องไปฝึกฟาดอย่างที่เจเจบอกลองแผ่แป้งดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักพักมีเสียงขลุ่ยก็จะมีงูขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยไม่ใช่นะ คือแบบคือดูดีแล้วอ่ะแบบคุณปูมาดีมากคุณดูแบบดูแบบเว้ยโรตีเป็นโรตีที่ใช้ทักษะว่ะแผ่แป้งแป๊บนึงแผ่แม่เบี้ยพออย่างงี้ปุ๊บมันอาศัยความชำนาญไงดังนั้นมันมีหลายๆขั้นตอนในการแผ่แป้งการพลิกแป้งการทอดต่างๆเนาะดังนั้นถึงแม้เราจะได้สูตรอร่อยแบบนี้แต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ชมไปลองทำใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าในการทำขนมทำอาหารไม่ต้องกังวลว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่แค่มันเป็นความภูมิใจของเราทำเสร็จแล้วเอ้ยมันอร่อยจังอย่างวันนี้เราสองคนทำมัตตบะออกมาไม่ได้สวย 100% แต่ภูมิใจมากเลยว่าเฮ้ยเราทำกันได้ที่สำคัญมัตตบะของเราไม่เหมือนใครเพราะเป็นไส้กล้วยบวชชีเป็นยังไงกันบ้างครับกับมัตตบะกล้วยบวชชีไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะออกมาดูดีและน่าทานขนาดนี้ยังไงท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองนำไปทำตามกันได้เลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่นะฮะ1 2 3เฮ้ยทำไปเล่นไปนะฮะอย่ากดอะไรอ่ะกดทำไมอ่ะมันน่ากด